ณะศิษยานุศิษย์วิหารพระแม่กาลีพัทยาร่วมขบวนแห่เทศกาลดีปาวลีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่วิหารพระแม่กาลีพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายภาคินพนาชาติผู้บริหารวิหารพระแม่กาลีพัทยาได้จัดงานเทศกาลดีปาวลีหรือเทศกาลแห่งแสงไฟเพื่อเป็นศูนย์รวมในการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญให้กับคณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาได้พบปะและร่วมในพิธีทั้งนี้พบว่าในงานค่ำคืนนี้คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาจำนวนมากได้เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลดีปาวลีโดยได้มีการจัดชุดจำลององค์เทพและมหาเทวีพร้อมเดินขบวนแห่รอบวิหารและกระทำพิธีบวงสรวงบูชาไฟซึ่งในการนี้มีคณะศิษยานุศิษย์จิตอาสาร่วมออกร้านให้บริการอาหารของหวานและเครื่องดื่มต่อผู้เข้าร่วมงานด้วยเทศกาลดีปาวลีหรือเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดูซิกและเซนที่เฉลิมฉลองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของศาสนาฮินดูการใช้แสงสว่างในเทศกาลแห่งแสงนี้เป็นแสลักษณ์หมายถึงชัยชนะของแสงเหนือความมืดมิดความดีเหนือความชั่วร้ายนิวส์24ดุราชิบสีรายงาน